ก้าวไกลเขาประกาศนโยบายที่เขาจะมาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและเป็นแผน100วันแรกด้วยที่เราพูดถึงเลยเนี่ยคือต้นทุนเอาแค่เนื้อก่อนนะเนื้อไฟเนี่ยมันบริหารจัดการได้ไหมพรรคก้าวไกลบอกว่าทำได้สิไปซื้อมาจากแหล่ง A แหล่ง B แหล่ง C แล้วอาจจะมีเรื่องก๊าซอาจจะมีฟอสซิลอาจจะมีอะไรต่างๆนานาคือเอาทั้งหมดเนี่ยมันมาพูรวมกันได้ไหมแล้วหารค่าเฉลี่ยต้นทุนกับจัดสรรก๊าซในธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังจากที่เข้าลงแยกก๊าซเนี่ยคือต้องให้ผู้ที่ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรกก่อนได้ไหมเพิ่มปริมาณก๊าซในอ่าวไทยด้วยในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ลดปริมาณก๊าซอ่าวไทยที่ไปเข้าโรงแยกก๊าซลงแต่ที่ยากเนี่ยอยู่ทางนี้ค่า AP ค่าความพร้อมจ่ายที่มันไปมีสัญญากับเอกชนไว้แล้วสัญญามันไม่ใช่ช่วงสั้นมันเป็นระยะยาว20ปี25ปีไปดูก่อนว่าโรงไฟฟ้าไหนจะหมดสัญญาจะเชิญมาหารือกันแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมเจรจาหน่อยอาจจะมีข้อเสนอค่ะทางด้านสิทธิ์ลงทุนในการที่จะไปลงทุนพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นแต่นอกจากนี้ค่ะที่จะไปลดต้นทุนไปดูค่า AP ค่าความพร้อมจ่ายจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยใครจ่ายก็ไม่รู้เนี่ยนะคะทำได้ไหมมาอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีการทบทวนจากพรรคก้าวไกลนั่นก็คือแผน PDP หรือว่าแผนพลังงานชาติและที่สำคัญค่ะการเปิดเสรีโซลาร์เซลล์การขอติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในกรณีนี้พรรคก้าวไกลบอกว่าเป็น net metering คือในกรณีที่ใช้กลางวันเราใช้พลังงานจากโซล่าตอนกลางวันเราไม่ต้องเสียค่าไฟมากแต่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยโซล่ามันไม่มีไฟแล้วเราต้องใช้ไฟหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เอามาหักลบกันสิเอาหน่วยหักลบเลยแล้วก็ประชาชนจะได้สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้และที่สำคัญสามารถที่จะขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยซ้ำหนึ่งปัญหาที่ประชาชนแล้วก็รวมถึงภาคเอกชนภาคธุรกิจทั่วประเทศเนี่ยเห็นตรงกันนั่นก็คือเรื่องของพลังงานนะคะโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าถ้าหากไม่เคยมีการพูดถึงเลยเวทีดีเบตไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบจริงๆนะคะว่าโครงสร้างพลังงานในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรมีการรับซื้อจากเอกชนมากน้อยแค่ไหนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่บอกว่าเป็นฝ่ายผลิตเนี่ยผลิตจริงหรือเปล่าไม่ได้ผลิตพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะผลิตเขาผลิตจริงแต่ว่าผลิตเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะคะคำถามสำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยค่าไฟที่แพงขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการให้ประชาชนลดต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟได้แล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนเท่านั้นยังรวมไปถึงภาคเอกชนภาคธุรกิจที่จะโยงไปถึงเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะคะใช่ค่ะหลายคนเลยจับตาดูว่านโยบายแต่ละพรรคในช่วงหาเสียงร้อนแรงทุกพรรคเลยนะคะจะเข้ามาแก้ราคาไฟฟ้าแพงแต่ณตอนนี้พรรคอันดับหนึ่งคือก้าวไกลจะเข้ามาแก้เรื่องนี้แล้วบอกว่าเป็นนโยบายทำทันทีด้วยแต่ก่อนจะแก้มันต้องมาดูก่อนว่าในหนึ่งหน่วยค่าไฟประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างสิ่งที่เขาประกาศไว้สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยคือหลายๆคนพอมองผ่านๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านี่คือประกาศทลายโครงสร้างกลุ่มทุนพลังงานที่ฉันพูดอย่างนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันชัดเจนมากนะคะในรายละเอียดทำได้ทำไม่ได้ทำยากจะทำได้หรือไม่มาดูโครงสร้างก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับโครงสร้างของค่าไฟใน1หน่วยนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เรานับจากต้นทุนค่าไฟที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่4.70 บาทนะแต่ว่าทุนไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมาที่มีการประเมินไว้เนี่ยสีเทาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นต้นทุนจริงๆ อยู่ที่3.27 บาทในช่วงที่ผ่านมานี่มันแพงมากๆเลยนะเพราะว่าราคาต้นทุนมันขึ้นกินอยู่สัดส่วนประมาณ 62.33% ของค่าไฟที่จ่ายทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาจะเก็บอยู่24 สตางค์มันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของระบบส่งไฟเขาจะแบบมันไม่ได้ลอยในอากาศได้ใช่ไหมคะต้องมีเรื่องของต้นทุนระบบส่งไปที่ไหนส่งไปที่การไฟฟ้านครหลวงและส่งไปที่การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเก็บอีก51 สตางค์ต่อหน่วยรวมกันแล้วเนี่ยสำหรับต้นทุนค่าส่งไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเก็บการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก็บอยู่ที่ประมาณสัก 14% ใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดสำหรับโครงสร้างค่าไฟฟ้ายังจะมีส่วนที่จะต้องมาแบกรับค่าไฟตรงนี้แบกรับค่าไฟ3ปี 0.22 บาทคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐด้วยเมื่อสักครู่นี้อ่ะดูนิดหนึ่งนะฮะ 0.2 บาทก็คือค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่ออกมารวมไปถึงมาตรการที่ออกมาต่างๆที่เป็นหนี้เอาไว้ชะลอไปก่อนยืดระยะเวลาอะไรต่างๆทำให้มีการที่การไฟฟ้าต้องแบกรับตรงนี้เพิ่มมาอีก 0.22 บาทด้วยก็จะมารวมกันอยู่ในก้อนเดียวกันนี่นะคะเป็นส่วนที่บวกเข้าไปอีกในค่าไฟฟ้า1หน่วยอันบนสุดที่คือ22 สตางค์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้เราจะต้องแบกรับไปอีก3ปีนะคะค่ะจากนโยบายที่บอกว่าไปชดเชยไปอุดหนุนไปลดส่วนต่างของค่าไฟจริงๆใช่แล้วก็ท้ายล่างสุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้แหละ
จริงๆมันควรจะแบบว่าเป็นสีแดงๆนะให้เห็นเลยใช่จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามว่าลดได้ไหมไม่เก็บได้ไหมค่าความพร้อมจ่ายนะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าโรงงานที่เขาผลิตไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปซื้อมาเนี่ยเขาจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่เราก็ต้องจ่ายส่วนนี้อีก79สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าคิดเป็นค่าไฟอยู่ที่ประมาณ 15.24% ของค่าไฟทั้งหมดในค่าไฟทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5บาท24สตางค์แต่ในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าค่าไฟเราปัจจุบันอยู่ที่4บาท70นะสำหรับเดือนพฤษภาคมนั่นเป็นต้นทุนของค่าไฟเมื่อสักครู่สีเทาเมื่อกี้ที่มันลดลงแต่ส่วนอื่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้ลดลงเลยนะคะเท่าเดิมเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าต้นทุนลดค่าไฟจะลดใช่ส่วนถ้าต้นทุนเพิ่มมันก็ค่าไฟจะเพิ่มแทนที่สัดส่วนอื่นๆจะสามารถลดได้แต่ลดไม่ได้นี่คือโครงสร้างของค่าไฟในประเทศไทยถูกต้องทีนี้มาดูค่ะนอกจากการผลิตเองของกฟผ.แล้วก็มีการรับซื้อทำสัญญากับภาคเอกชนนะคะหลายภาคส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นการรับซื้อกลุ่ม IPPก็คือจะเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ Independent Power Producer มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่ต้องจ่ายให้เขาแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายหรือค่า AP อีกส่วนคือค่า EP หรือว่าค่าพลังงานไฟฟ้าดูทีละส่วนค่ะดู AP ก่อนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าค่าความพร้อมจ่ายที่เราต้องจ่ายประมาณ79สตางค์เนี่ยนะคะมันเป็นการจ่ายเพื่อเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบค่ะเป็นค่าเตรียมความพร้อมที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบหรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายค่ะถูกต้องค่ะ คิดจากไหนอะคะคุณผู้ชมคะ คิดเป็นเงินลงทุนที่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า คิดจากค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำรุงรักษา และต้นทุนค่าเชื่อมโรงไฟฟ้ากับระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อนที่เขาจะทำสัญญากันอะเขาคิดคำนวณเรื่องค่า AP ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในสัญญาเข้าใจละส่วนนี้มันอยู่ในสัญญาใช่ค่า AP ก่อนที่คุณจะผลิตก่อนที่คุณจะสร้างโรงไฟฟ้าด้วยซ้ำเนี่ยใช่ตกลงให้เรียบร้อยก่อนแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังมีค่า EP หรือเรียกว่าค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Payment คืออะไรคือค่าเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้านี่แหละค่ะจะใช้ในการเดินเครื่องผลิตไฟแล้วจ่ายไฟตามสัญญาที่ให้กันเอาไว้เลยนะคะโดยมีการรับประกันประสิทธิภาพการผลิตหรือว่าฮีทเรทตามกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแปลว่าไอ้ค่าก่อสร้างเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆก็ต้องจ่ายเป็นค่า AP เดินเครื่องไม่เดินเครื่องก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเดินเครื่องปุ๊บมีค่า EP อีกอันนี้คือต้นทุนคือเนื้อไฟคือต้นทุนอันนี้พูดง่ายๆอันนี้คือเนื้อไฟค่ะส่วนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้โครงความพร้อมใจอาคารระบบคือรู้ว่าเป็นค่าแบบว่าที่คุณจะต้องมีการเชื่อมระบบค่าก่อสร้างค่าบำรุงรักษาต่างๆแต่เนื้อไฟจริงๆอ่ะคือค่า EP เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมคะส่วนค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายก็ย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่แล้วโครงสร้างค่าไฟประชาชนเป็นคนจ่ายค่ะการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างๆเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันหนึ่งก็คือรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนะคะนี่เป็นรายใหญ่นะคะ IPP คือรายใหญ่ค่ะส่วนผลิตไฟฟ้ารายเล็กก็มีค่ะคุณผู้ชมคะแต่รายเล็กเนี่ยอย่าไปคิดว่าเล็กมากนะมันเล็กในเรื่องของการผลิตะนะคะก็คือ SPP ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตที่เป็นรายเล็กมากๆนะคะอันนี้คือชุมชนต่างๆก็มีแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยโฟกัสในกลุ่มแรกกลุ่มแรกเลยนะคะใหญ่ IPP เนี่ยกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปทำสัญญาไว้เนี่ยทั้งหมด16โรงด้วยกัน21,888 เมกะวัตต์อันนี้ก็จะมีการแบ่งทั้ง1ก็คือที่ป้อนไฟเข้าระบบแล้วกับยังไม่ป้อนไฟเข้าระบบก็มีไม่พูดถึงนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีเรื่องของ SPP นะคะที่เป็นรายเล็กนะคะรายเล็กเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ส่วนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่า IPP เนี่ยค่าความพร้อมจ่ายมันคือค่า AP AP แต่ EP. สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยนะคะค่าความพร้อมจ่ายเขาก็มีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เรียกว่า AP เขาเรียกว่า CP เดี๋ยวมันมีความต่างอยู่เดี๋ยวอธิบายส่วนค่าพลังงานหรือว่าเป็นเนื้อไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันคือจ่ายลักษณะเหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ต้องจ่ายอยู่2 ส่วนนะคะแต่ว่าตรงนี้มีนิดนึงคุณผู้ชมในกรณีถ้าเป็นการต่อหรือว่าขยายสัญญาเมื่อสัญญานั้นหมดลงของรายเล็ก
ค่า AP หรือว่าค่า CP เนี่ยจะไม่ได้นะไม่ได้แล้วเพราะว่าจบไปแล้วเขาว่าเหตุผลว่าอ๋อรายเล็กโรงงานเล็กอะไรเล็กได้คืนทุนอะไรไปหมดแล้วสำหรับการก่อสร้างใช่เพราะฉะนั้นก็คือจ่ายแต่ค่าเนื้อไฟเท่านั้นเองนะคะค่ะส่วน SPP ประเภทพลังงานหมุนเวียนค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็จะแตกออกมาอีกจะได้รับเงินส่วนเพิ่มจากการรับซื้อค่าไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าแอดเดอร์ต่างนี้เป็นการจูงใจเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็รวมถึงขายพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่อยู่ข้างบนใหญ่นะ IPP ทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะจะได้แอดเดอร์เข้าไปอีกทีนี้ non firm SPP คืออะไรนะคะจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนนี่แหละค่ะหรือว่าพลังงานความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าร่วมกันที่แบบว่าเป็นอันเล็กๆเนี่ยมาจับมือร่วมกันต่างๆสัญญา1ปีต่อทุก1ปีแล้วก็มีทั้งค่า EP แล้วก็รวมถึงค่า Adder ตามหลักเกณฑ์ที่มีการประกาศไว้เป็นครั้งคราวด้วยนะคะส่วนในรายเล็กต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะสำหรับการทำสัญญาระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะกับนะคะเอกชนรายเล็กๆใช่เล็กๆรายเล็กเนี่ย156โรงกำลังการผลิตรวมกันเนี่ยประมาณ 9,570 เมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลจากคณะกรรมการพลังงานเมื่อปี63นะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วใช่และทีนี้นี่คือโครงสร้างนำมาสู่ค่าไฟฟ้าต่อ1หน่วยที่ประชาชนจะต้องจ่ายก้าวไกลเขาประกาศนโยบายที่เขาจะมาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและเป็นแผน100วันแรกด้วยเขาจะเป็นดูอะไรคุณวิลาสินียิ้มเลยนะคะมาดูค่ะเพราะว่าอันแรกที่เราพูดถึงเลยเนี่ยคือต้นทุนใช่ต้องเอาเนื้อเอาแค่เนื้อก่อนนะเนื้อไฟเนี่ยมันบริหารจัดการได้ไหมพรรคก้าวไกลบอกว่าทำได้สิทำได้เพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะทราบข้อมูลกันดีกันอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อมาจากแหล่ง A แหล่ง B แหล่ง C แล้วอาจจะมีเรื่องก๊าซอาจจะมีฟอสซิลอาจจะมีอะไรต่างๆนานาคือเอาทั้งหมดเนี่ยมันมาพูรวมกันได้ไหมแล้วหารค่าเฉลี่ยต้นทุนไม่ใช่ว่าคุณเอาก๊าซมาจากต่างประเทศแล้วคุณก็เอาก๊าซเนี่ยที่ราคาแพงมาให้ประชาชนใช้ก่อนส่วนในประเทศที่แบบขุดได้อะไรได้เนี่ยแทนที่มันจะถูกจะให้ประชาชนก็ไม่ใช่ส่งเข้าไปเรื่องของโรงงานปิโตรเลียมนั่นแหละไม่ใช่เพราะฉะนั้นทางก้าวไกลบอกว่าทำงี้ได้ไหมล่ะก็หารค่าเฉลี่ยกันก็เป็นการบริหารต้นทุนนะคะเนี่ยจัดสรรก๊าซในธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังจากที่เข้าลงแยกก๊าซเนี่ยคือต้องให้ผู้ที่ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรกก่อนได้ไหมใช่เพิ่มปริมาณก๊าซในอ่าวไทยด้วยในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ลดปริมาณก๊าซอ่าวไทยที่ไปเข้าโรงแยกก๊าซลงก็คือก๊าซมันขึ้นมาเนี่ยเอาเข้าโรงไฟฟ้าก่อนเลยได้ไหมล่ะก่อนจะไปหมุนอย่างอื่นแล้วกลับเข้ามาเป็นต้นทุนที่แพงเนี่ยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนนี่หนึ่งก้อนแหละค่ะนะคะนี่คือทุนอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากน่าจะทำได้ง่ายน่าทำได้ง่ายน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมน่าจะง่ายกว่าแต่ที่ยากเนี่ยคุณผู้ชมคะ อยู่ทางนี้ AP คือค่า AP ค่าความพร้อมจ่ายที่มันไปมีสัญญากับเอกชนไว้แล้วสัญญามันไม่ใช่ช่วงสั้นมันเป็นระยะยาว20ปี25ปีคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเพื่ออนาคตของพรรคก้าวไกลเนี่ยอธิบายไว้แบบนี้ค่า AP ค่ะไปดูก่อนว่าโรงไฟฟ้าไหนจะหมดสัญญาจะเชิญมาหารือกันแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมเจรจาหน่อยอาจจะมีข้อเสนอค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านสิทธิ์ลงทุนในการที่จะไปลงทุนพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยจะไม่ได้มีการใช้เรื่องของพลังงานฟอสซิลแล้วเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าเจรจาได้ไหมแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าหมดสัญญาก็หมดไปแหละแต่ว่าอยู่ดีๆจะไปทิ้งให้เขาเคว้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องของข้อเสนอไปนำเสนอในภาคเอกชนด้วยจะพูดถึงเนี่ยคุณผู้ชมคะมาดูค่ะว่าอีกกี่ปีจะหมดสัญญามีกี่โรงงานบ้าง ที่จะไปเจรจาปี67ค่ะที่กำลังจะหมดนี่เป็นโรงไฟฟ้า SPP ก็คือขนาดเล็กนะคะนะกำลังการผลิตอยู่ที่679เมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้เป็น1โรงที่กำลังจะหมดนะคะส่วนปี68 3โรงนะก็เป็น SPP นะคะสำโรงแรกกำลังการผลิต236เมกะวัตต์ถัดมาเป็นโรงไฟฟ้า Global Power Synergy อันนี้700เมกะวัตต์ขยับขึ้นมาแล้วก็มีโรงไฟฟ้าราชบุรีเครื่องที่1กับ2 1,400เมกะวัตต์ค่ะกำลังการผลิตแล้วก็ส่วนในปี2570นะคะโรงไฟฟ้าราชบุรีชุดที่1ถึง3การผลิตอยู่ที่2041เมกะวัตต์ด้วยกันก็กำลังจะหมดนะคะพูดถึงเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมก็1 2 3 4 5 5โรง5โรง5โรงก็ถือว่ากำลังการผลิตก็พอประมาณพอสมควรแต่นานนะคะ
กว่าจะไปนู่นนะคะปี67ปีขออภัยปี77ขออภัยปี71 2571มีสองโรงนะคะที่จะหมดสัญญาในปี71มีโรงไฟฟ้า SPP ก็เป็นไซส์เล็ก103เมกะวัตต์แล้วก็มีไซส์ใหญ่ค่ะเป็นโรงไฟฟ้าโก IPP กำลังการผลิต713เมกะวัตต์ปี72อีก1โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยฮ้อสปป.ลาวนู่นเลยกำลังการผลิต126เมกะวัตต์75มีอีก2โรงนะคะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน BLCP Power ชุดที่1กับ2ค่ะกำลังการผลิต1347เมกะวัตต์แล้วก็โรงไฟฟ้า Gulf Power Generation ชุดที่1กำลังการผลิต734เมกะวัตต์ถัดมาปี76นะคะ Gulf Power Synergy นะคะGeneration ค่ะขออภัยชุดที่2อันนี้ก็กำลังการผลิต734เมกะวัตต์แล้วก็รวมถึงโรงไฟฟ้าราชบุรี Power ชุดที่1ถึง2กำลังการผลิตอีก 1,400 เมกะวัตต์ด้วยกันคือฝั่งนู้นเนี่ยจะค่อนข้างกำลังการผลิตเยอะพอสมควรแต่จะไปหมดนู่นเลยค่ะก็อีกประมาณสัก9ปีข้างหน้านะคะ10ปีข้างหน้าเป็นต้นนะคะกว่าจะหมดนะคะอันนี้ก็เป็นแผนแต่นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่จะไปลดต้นทุนไปดูค่า AP ค่าความพร้อมจ่ายจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยใครจ่ายก็ไม่รู้เนี่ยนะคะทำได้ไหมมาอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีการทบทวนจากพรรคก้าวไกลนี่ก็คือแผน PDP หรือว่าแผนพลังงานชาติตอนนี้แผนพลังงานชาติชุดใหม่ของคนไทยเนี่ยกำลังจะมีการปรับปรุงคือรีไวซ์กันอยู่แล้วก็ต้องรอว่ามีการประกาศแผนใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นก้าวไกลก็บอกว่าเขาจะไปทบทวนแผนนี้ค่ะแต่ทบทวนเนี่ยคือจะทบทวนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นใช่เดิมแล้วปี73เนี่ยนะคะเราจะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่333ล้านตันค่ะต้องทำให้ได้มากกว่านั้นคือต้องกดลงให้เหลือ300ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นขึ้นเลยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะนี่เห็นตรงกันกับภาคเอกชนคือการเปิดเสรีโซลาร์เซลล์มีการแก้ไขกฎระเบียบคือคุณนิชนันทำได้ดิฉันก็ทำได้การขอติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันพอผลิตเสร็จแล้วพอตั้งติดตั้งเสร็จแล้วสามารถที่จะฟีดกลับเข้าระบบขายได้ขายได้แล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะในกรณีนี้พรรคก้าวไกลบอกว่าเป็น net metering คือในกรณีที่ใช้กลางวันเราใช้พลังงานจากโซลาร์ตอนกลางวันตอนกลางวันเราไม่ต้องเสียค่าไฟมากแต่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยโซลาร์มันไม่มีไฟแล้วเราต้องใช้ไฟหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เอามาหักลบกันสิเอาหน่วยหักลบเลยแล้วก็ประชาชนจะได้สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้และที่สำคัญสามารถที่จะขายคืนนะคะให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยซ้ำนะคะแต่ภาคเอกชนก็มีความคิดเห็นแบบนี้ในกรณีนี้แต่ว่าภาคก้าวไกลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการฉีกสัญญานะเขาพูดถึงเรื่องการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าจะไปรื้อโครงสร้างทั้งระบบหรือว่าเซตซีโร่เลยเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ภาคเอกชนคุณสากรินตั้งคะวชิรานนท์นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าของราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนบอกว่าอย่างไรบอกว่าการฉีกสัญญาอาจจะยากนะเพราะว่ามีการลงทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช้เวลาเนี่ย5ปีโครงสร้างสัญญาที่มีการทำมาระดับ20ปีปัญหาก็คือค่าไฟเนี่ยมันขึ้นลงตามความต้องการใช้แล้วก็กำลังการผลิตไม่ลงตัวกันเพราะโควิด19ที่ผ่านมาเลยทำให้การคาดการปริมาณการใช้ไฟไว้เนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนตรงนี้จึงไม่สามารถไปฟันธงได้ว่าสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันทำผิดหรือเปล่ามันมีเรื่องโควิดเข้ามาแทรกอันนี้มองแล้วก็ขณะเดียวกันอีกคนนึงก็คือคุณสมโพศอาหุไนนะคะจากทาง EA ก็บอกว่า3สมการสำคัญเลยที่ต้องทำเนี่ย1ก็คือเรื่องของการไม่ฉีกสัญญาทำไม่ได้หรอก2ก็คือว่าจะต้องเปิดทางให้รายใหม่เนี่ยเข้ามาได้และสุดท้ายก็คือไม่เป็นผลกระทบกับประชาชนปัญหาเนี่ยต้องแก้คุณสมโพศบอกว่าจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วแต่รัฐบาลเก่าเนี่ยไม่ยอมฟังรัฐบาลใหม่ต้องดำเนินการสำคัญคือต้องมีนโยบายให้ประเทศไทยใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลงด้วยนะคะนี่เป็นภาพใหญ่ภาพรวมแต่ว่าปิดท้ายในช่วงนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลหลายคนอยู่นะคะแต่โฟกัสไปที่คนนี้ค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อหุ้นพลังงานเหมือนกันนะคือถือหุ้นพลังงานอยู่แต่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะซึ่งคุณธนาธรเองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆที่สำคัญก็คือว่าส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเนี่ยถือเยอะอยู่เหมือนกันนะมาดูค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถือหุ้นบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งอันดับที่ถือเนี่ยอยู่ที่อันดับ19ค่ะจำนวนหุ้นอยู่ที่ประมาณสัก 200,000 กว่าหุ้นด้วยกันนะคะก็เป็นบริษัทที่ไปถือบริษัทอื่นๆ อีก20บริษัทด้วยกันสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในฐานเศรษฐกิจนะคะใช่ค่ะอาทิเช่นอะไรบ้างที่โซล่านะคะอันดับ2 90,000 หุ้น TS Power Energy ก็อันดับ2เหมือนกัน 50,000 กว่าหุ้นกีฬา Energy 30,000 กว่าหุ้น
แล้วก็อีกหลายบริษัทบอกแล้วว่าเยอะมากนะ TS Auto Cell แต่ว่านี่ก็คือจะบางบริษัทนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่เป็นก็เจ้าพ่อในเรื่องของการหุ้นพลังงานจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าถือเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับ Wind Energy Holding เนี่ยคือเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็สามารถที่จะทำกำไรเรื่องของปันผลได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพใหญ่แล้วก็เป็นภาพรวมของพลังงานที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ